นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก เราไปกันยังสายต่อไปกันเลยนะครับสายของคุณอุ้มนะฮะคุณอุ้มอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้จะมากับเรื่องราวที่มีชื่อว่าปากพร้อยนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยทักทายกับคุณอุ้มพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีค่ะพี่ตามเรามาพูดคุยฟังเรื่องประสบการณ์ของคุณอุ้มกันดีกว่าเรื่องที่มีชื่อว่าปากพร้อยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นยังไงครับอุ้มเชิญครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทีมงานแอดมินนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในแชททุกคนเลยนะคะค่ะเรื่องก็จะมีดังนี้ค่ะคือย้อนกลับไปตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วอะค่ะพี่ครับพี่สาวหนูอะค่ะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันหนูจะเรียกเขาว่าพี่โอค่ะพี่โอเขาตอนนั้นเขายังทำงานอยู่ที่เกาะช้างอยู่ค่ะพี่ครับแล้วก็เขาอ่ะก็ทำงานกับเพื่อนหนูอยู่ที่ที่ที่หนึ่งแล้วกันค่ะ oh, อยู่กับเพื่อนหนูแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนหนู คือเช่าห้องอยู่ร่วมกันเพื่อนหนูเขาจะชื่อนุชค่ะ เขาก็ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันทีนี้ทุกวันปกติค่ะก็ไปทำงานด้วยกันทุกวันไปกลับไปกลับกลับมาเขาก็มาทำกับข้าวกินปกติค่ะแล้วอยู่มาได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนหนูค่ะเพื่อนที่ชื่อนุชนะใช่ค่ะเพื่อนหนูเขาชอบเอาของเอาอะไรอะไปไหว้ต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังห้องแถวค่ะพี่หนูก็เลยถามว่านุชแกทำอะไรทีนี้เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าอ้าวนี่พี่โอไม่รู้หรอว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังห้องเราเนี่ยมันเป็นป่าตะเคียนหมดเลยนะป่าตะเคียนใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่หนูก็เลยบอกว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนจะเข่งแล้วก็ออกแต่มีเซนเขาเลยบอกว่านุชนุชรู้ไหมว่านุชจุดธูปไหว้สองดอกเนี่ยมันไหว้ผีนะอ๋อใช่ค่ะทีนี้นุชก็เลยเงียบก็เลยไม่พูดอะไรแล้วก็พี่สาวหนูเขาก็เลยเหมือนไม่พอใจเล็กน้อยค่ะเขาก็เลยเดินกลับเข้าห้องไปค่ะแล้วเพื่อนหนูเขาก็เลยเดินตามกลับมาแล้วเขาก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันนะคะพี่สาวหนูเขาก็ออกแนวบ่นๆนะคะว่าคือต่อไปไม่ให้ทำแบบนี้แล้วนะยิ่งไปไหว้เขาเดี๋ยวเราจะยิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนุชก็เลยนุชก็เลยแบบรับปากไว้โอเคโอเคไม่ทำแล้วไม่ไหว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคืนนั้นเหตุการณ์ก็ปกติก็กลับเข้าช่วงที่จะเหมือนเดิมอะค่ะใช้ชีวิตประจำวันคือไปทำงานตามปกติแล้วทีนี้เป็นวันพระคืนในวันพระคืนนั้นอะค่ะหลังจากที่ไปทำงานทำอะไรกลับมาตามปกติแล้วอะค่ะพี่เขาก็กินข้าวกินอะไรอาบน้ำเข้านอนแล้วในคืนนั้นนะคะพี่สาวหนูอะเขาฝันในความฝันนะคะพี่ต้องลองหลับตาจินตนาการว่าในความฝันเวลาเราหลับตาคือมันจะมืดใช่ไหมคะพี่ถูกแล้วทีเนี้ยคือรอบในความมืดอะมันเป็นเหมือนสีแดงที่เป็นกระดาษไม้ไฟที่เป็นแค่สีแดงๆอะค่ะพี่รอบๆแล้วทีนี้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีหน้าคนนะคะค่อยๆลอยลงมาลอยลงมาจากเพดานนะคะพี่ลอยลงมาตรงหน้าพี่สาวหนูในความฝันตอนนั้นนะคะแล้วในตาและสีหน้าตรงนั้นคือไม่พอใจอย่างมากไม่พอใจพี่สาวหนูมากๆแล้วในตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเขาโกรธมากแล้วเขาพยายามที่แบบอยากจะฆ่าพี่สาวหนูเครียดแค้นมากเพราะคือใช่ค่ะพี่สาวหนูทำอะไรไม่ถูกในฝันเขาสวดมนต์อย่างเดียวเลย
สวดมนต์ท่องนโมสวดมนต์ท่องนโมสวดมนต์ท่องนโมคือแบบในฝันก็กลัวค่ะพี่กลัวแล้วทำอะไรไม่ถูกและด้วยความที่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยสวดมนต์อยู่อย่างนั้นแหละค่ะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นแล้วพอสักพักนึงอะค่ะหน้านั้นนะคะก็ค่อยๆจางหายไปพอหน้านั้นค่อยๆจางหายไปปั๊บพี่สาวหนูเขาตกใจตื่นพอหลังจากที่ตกใจตื่นคือไม่นอนเลยคืนนั้นคือไม่นอนต่อเลยเพราะกลัวพอตอนเช้าทีเนี้ยนางก็เลยมาคุยกับเพื่อนนะคะที่ชื่อนุชว่าเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันเห็นอย่างที่บอกค่ะเป็นหน้าคนนะคะลอยลงมาแล้วคือที่หนูลืมบอกไปคือหน้าคนที่ลอยลงมาตรงนั้นนะคะเป็นคนสวมแบบสวมหัวชดาค่ะพี่คนยังไงนะสวมหัวชดาอ๋อหัวชดาอ๋อครับใช่ค่ะแล้วก็คือในตาดุมากมากอาฆาตมากมากหลังจากที่เล่าให้นุชฟังนุชก็เลยบอกว่าพี่คิดมากพี่เครียดไปหรือเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พอหลังจากนั้นค่ะพี่โอก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วในวันนั้นอะเช้าวันนั้นก่อนที่พี่โอเขาจะออกไปทำงานนะคะเขาก็เลยนึกอยู่ในใจค่ะก่อนที่จะออกไปทำงานบอกว่าถ้ามาไม่ดีขอให้คืนนี้ฝันอีกนะขอให้ฝันเห็นอีกพูดแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาก็ออกไปทำงานแต่หลังจากที่ออกไปทำงานปกติอะค่ะเขาก็เอาเรื่องเนี้ยค่ะไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังว่าเนี่ยไอ้ตรงที่เช่าอยู่ตรงเนี้ยเมื่อคืนอะฝันเห็นอย่างที่บอกค่ะฝันเห็นผู้หญิงนะใส่หัวชดานะมีแต่หัวนั้นลอยลงมาคือแบบกลัวมากตอนนั้นคือนางอะกลัวมากก็คือเพื่อนก็เลยปลอบใจบอกไม่มีอะไรก็ถ้ามีอะไรก็คือโทรหาเราได้ตลอดนะเพื่อนที่ทำงานก็บอกแบบนี้อะค่ะครับก็คือหลังจากเสร็จงานคืนนั้นนะคะก็กลับมาห้องเอาละพอหลังจากกลับมาห้องก็เหมือนเดิมทุกอย่างทำกับข้าวกินกันอาบน้ำนั่งคุยกันปกติแล้วพอถึงช่วงเวลาที่เข้านอนค่ะพี่คืนนั้นเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะพี่รอบห้องบริเวณห้องก็คือมืดไปหมดแล้วก็เห็นเป็นแสงไฟสีแดงๆแต่ทีนี้ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือในความฝันนะคะพี่โอ๋อะจะเห็นเหมือนเทพอะค่ะพี่หลายองค์เลยค่ะเห็นเทพหลายองค์นะคะแล้วก็ยืนล้อมแต่ละองค์คือชี้เข้ามาตรงกลางวงเลยค่ะชี้ใส่ผู้หญิงที่มีแต่หัวที่สวมหัวชดาชี้เข้ามาแล้วพูดบอกว่าเนี่ยมาไม่ดีเลยต้องรีบออกไปให้รีบไปมาไม่ดีแต่ละองค์คือชี้แล้วก็พูดแบบนี้ค่ะพี่ชี้มาที่หัวที่บอกว่ามีชดาเนี่ยนะใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ปรากฏใช่ค่ะเพราะว่าตอนเช้าวันนั้นไงคะที่ว่าพี่โอบอกว่าถ้าเขามาไม่ดีขอให้ฝันอีกทีครับแล้วก็ฝันค่ะพี่พอหลังจากที่ฝันนั้นอะก็เหมือนผู้หญิงที่ใส่หัวชดาค่ะเขาก็เหมือนจะไม่พอใจแหละค่ะที่ว่าแบบทำไมต้องมาไล่เขาเขาไม่พอใจว่าทำไมต้องมาไล่เขาแล้วก็คือในตาก็คือเหมือนหันมามองพี่สาวหนูค่ะแล้วก็ดวงตาคืออาฆาตและไม่พอใจหลังจากที่ไม่พอใจแล้วนั้นเขาก็ค่อยๆหายไปแล้วพี่สาวหนูเขาก็ตกใจตื่นอีกครั้งแต่ก็คือในตอนนี้ก็คือเหมือนโล่งอกไปนิดนึงก็คือเหมือนมีสิ่งคอยมาปกปักก็เลยไม่อะไรมากแล้วนางก็โอเคถ้าอย่างนี้แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยปกป้องอย่างเงี้ย
นอนต่ออีกหน่อยก็ได้เราค่อยไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนางก็นอนแล้วพอเช้าก็เหมือนเดิมค่ะนี่เอามาเล่าให้นุชฟังนุชเมื่อคืนฝันอีกแล้วนะนี่ฉันฝันแบบนี้นะเนี่ยทำไมน่ากลัวจังเลยนุชก็บอกว่าเอาหน้าพี่ก็คงเหมือนฝันคนทั่วไปที่ว่าฝันประติดประต่อกันนะคะพี่ก็คงจะประมาณนั้นนุชก็บอกแบบนั้นพี่โอก็เลยคงจะแบบคิดมากไปเองจากคราวที่แล้วก็ยังแบบกลัวอยู่ไงคะเพราะแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้ทีนี้ก็ไปทำงานตามปกติพอหลังจากที่ไปทำงานตามปกติวันธรรมดาอะไรพวกนี้ค่ะทั่วไปก็มีอยู่วันหนึ่งที่พี่โอ๊ะไปทำงานแล้วทีเนี้ยน้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ไม่ใช่เพื่อนหนูนะคะเขาก็สังเกตเห็นท่าทีของพี่โอ๋ว่าเหมือนคนนั่งไม่ติดอะค่ะพี่นั่งไม่ติดคือยังไงเหมือนกระวนกระวายคิดอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็คือเหมือนไม่เป็นอันทำงานนะคะทำงานไม่มีความสุขไม่มีสมาธิน้องเขาก็เลยถามว่าพี่โอ๋พี่เป็นอะไรหนูสังเกตเห็นพี่นั่งเหมือนคนลุกลี้ลุกลนมาสักพักนึงแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าหลังจากที่น้องเขาถามค่ะพี่โอก็เลยบอกว่าพี่รู้สึกอย่างนี้นะตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าไม่วันนี้ก็เร็วๆนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือมันต้องเกิดอะไรสักอย่างขึ้น เหมือนเป็นลางบอกเหตุเหมือนรู้สึกเห็นแบบสิ่งที่จะเกิดอะค่ะแต่ก็คือบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ายังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องโดนเป็นเหมือนลางอะไรสักอย่างเฮ้ยขนลุกตอนนี้ใช่ค่ะแล้วพี่หลังจากวันนั้นได้สองสามวันเป็นวันหยุดงานน้องที่เขาเคยเข้ามาถามพี่โอค่ะว่าเป็นอะไรนะคะน้องที่ทำงานเขาก็เลยบอกว่าพี่โอเราไปเที่ยวกันไหมคือแบบอีกฝั่งนึงของเกาะน่าเที่ยวมากเลยนะมีที่สวยๆเขาก็เลยนัดกันตกลงกันไปอะค่ะพี่ว่าจะไปเที่ยวที่นั่นในตอนเช้าก่อนที่จะไปอะค่ะก็ปกติไม่มีอะไรก็นัดกันนัดวันเวลาก็คือเขาก็ไปกันสองคนนะคะรถมอเตอร์ไซค์คนละคันทีนี้ก็มีการแวะพักกินข้าวกินอะไรกันก่อนที่จะไปเที่ยวอีกฝั่งนึงพี่การที่จะเราจะไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งของเกาะมันต้องขับรถขึ้นเขาไปใช่ไหมคะถูกต้องในที่นี้ขณะที่กำลังขับรถขึ้นไปอะค่ะตอนนั้นนะคะไม่รู้ว่าในหัวพี่โอ๋คิดอะไรอยู่ก็คือที่น้องสังเกตได้อะค่ะที่น้องที่ไปด้วยกันสังเกตได้ค่ะคือเห็นพี่โอ๋อะขี่รถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่กำลังจะขึ้นเขานะคะบิดแล้วก็ผ่อนคือบิดผ่อนนะคะก็คือขึ้นไม่ถึงครึ่งทางสักทีอะค่ะครับท่านก็แบบบิดผ่อนบิดผ่อนน้องเขาก็เลยแบบหาข้างๆทางจอดก่อนแล้วก็เลยถามกับพี่โอค่ะว่าพี่เป็นอะไรทำไมไม่ขี่ขึ้นไปดีๆพี่โอค่ะเขาก็เลยบอกว่าฟังพี่หนึ่งตอนที่พี่กำลังจะขี่ขึ้นมาเนี่ยหูพี่ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างๆหูบอกว่าอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าขึ้นไปกลับบ้านเถอะได้ยินเสียงคนกระซิบอย่างนี้ค่ะอยู่สักพักหนึ่งจนพี่โอบอกว่าไม่ไปก็ได้ค่ะแล้วในขณะนั้นที่บอกว่าไม่ไปก็เลยคุยกับน้องว่าโอเคงั้นเราไม่ต้องไปก็ได้เรากลับไปเที่ยวตรงอื่นกันก็ได้ที่ใกล้ๆเอาแล้วพี่ตั้มในช่วงจังหวะที่กำลังกลับรถอะค่ะคือมันเป็นทางที่จะลงเขาพอดีช่วงนั้นนะคะก็พากันกลับลำรถแล้วก็คือมีการเอาขาชันรถไว้ก็คือแบบโอเคเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะสักพักนึงค่ะพี่อยู่ดีๆรถพี่โอ้อะล้มทั้งๆที่ขาก็ยันพื้นไว้อยู่ค่ะ
แต่คือไม่ได้เป็นการล้มแบบล้มโค้งอย่างนั้นไม่ใช่นะคะพี่ล้มแบบค่อยๆสโลว์ล้มค่ะรถจักรที่ตั้งอยู่ก็ค่อยๆเอียงแล้วก็ล้มพอน้องเห็นท่านนั้นแหละค่ะน้องอะตกใจน้องคือตกใจมากก็คือแบบหน้าซีดมากเลยแล้ววิ่งมาช่วยพี่โอมาช่วยพี่โอรถขึ้นแล้วก็บอกพี่ไปเดี๋ยวนี้บอกพี่โอไปลงเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยคือไปพี่โอก็บอกว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดทำยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดเลยคือสตาร์ทรถอยู่นานนะคะพี่รถสตาร์ทไม่ติดจนน้องบอกว่าพี่โอไม่ต้องสตาร์ทปล่อยไหลลงไปเลยปล่อยไหลไปเลยพี่โอเลยถามว่าเห็นอะไรเห็นอะไรบอกพี่มาน้องบอกพี่ไปก่อนลงไปก่อนยังไม่ต้องถามอะไรตอนนี้ลงไปก่อนปล่อยไหลลงไปเลยนะไม่ต้องสตาร์ทแล้วเดี๋ยวถึงข้างล่างเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังคือไปก่อนเลยทีนี้ค่ะเขาเลยพากันแบบไหลรถลงไปคือไม่สตาร์ทนะคะพี่เพราะมันสตาร์ทไม่ติดถ้าอยู่ตรงนั้นคือสตาร์ทไม่ติดพอลงมาถึงข้างล่างอะค่ะตรงที่ที่คิดว่าโอเคมันเป็นที่ที่โอเคที่เราจะคุยกันได้น้องในตอนนั้นคือน้องอ่ะหน้าซีดมากๆแล้วน้องตกใจมากคือแบบเหมือนตัวสั่นค่ะพี่โอเขาก็เลยถามว่าเราเห็นอะไรไหนลองเล่าให้พี่ฟังสิทีเนี้ยค่ะน้องก็เลยบอกว่าพี่ตอนช่วงจังหวะที่พี่จะล้มอ่ะพี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะเห็นเงาเป็นเงาผู้ชายร่างใหญ่ๆดำๆผักพี่แต่ช่วงที่ว่าเขาผลักแล้วรถมันจะล้มอะค่ะน้องอ่ะบอกว่าหนูยังเห็นเงาอีกนะพี่แต่เป็นเงาที่มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งสองคนอ่ะเขาประคองพี่ไว้ไม่ให้พี่ล้มอุ้ยคนลุกคือพี่โอก็เลยแบบพี่พี่โอก็แบบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบปกติอะถ้ารถล้มก็คือมันจะต้องล้มแบบโคมลงไปเลยใช่ไหมคะพี่ใช่แต่นี่เหมือนแต่ทีนี้อะคือมันค่อยๆล้มอะค่ะมีคนช่วยยันอยู่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็พาพี่โอ๋ไปทำแผลเพราะว่าตอนที่รถค่อยๆล้มอะเหมือนไม่ล้มแรงนะคะพี่แต่ได้แผลก็เลยพากันไปทำแผลแล้วก็เลยแบบว่าพี่โอเขาก็เลยถามน้องว่าทำไมถึงอยากรู้จักทำไมถึงอยากสนิทกับพี่น้องเขาก็เลยบอกว่าหนูชอบพี่นะหนูไม่ได้ชอบแบบเป็นแฟนนะคะแต่แบบหนูชอบพี่ที่พี่เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วพี่รู้ไหมว่าเราสองคนนะมีอะไรคล้ายๆกันตรงที่น้องก็เป็นคนที่มีเซนต์แล้วพี่โอ๋เขาก็เป็นคนที่มีเซนต์เหมือนกันแล้วน้องบอกว่ามีวันหนึ่งอะพี่ตอนที่พี่ทำงานอยู่อะหนูแวบไปหันไปเห็นข้างหลังพี่อะเหมือนมีหน้าเจ้าแม่กวนอิมอะค่ะเหมือนเจ้าแม่กวนอิมเหมือนเจ้าแม่กาลีอะค่ะคอยแบบอยู่ข้างๆทั้งสองฝั่งคืออยู่ดีๆน้องเขาก็เห็นน้องเขาก็เลยแบบเหมือนเกิดความสนใจอะค่ะอยากทำความรู้จักพี่โอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ทำความรู้จักกันได้แล้วก็ยังไงเราก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะครับพอหลังจากทริปนั้นที่ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปทริปล่มนางก็กลับมาห้องแล้วก็คือก็ไม่ได้บอกนุกนะคะพี่ว่าไปเจออะไรมาไปโดนอะไรมาก็คือแบบพอนุชเห็นว่าอ้าวพี่โอทำไมมีแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่โอเลยบอกอ๋อก็พอดีจะกลับรถลงจากเขานั่นแหละแล้วรถมันล้มไม่มีอะไรก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ก็เลยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาบน้ำกินข้าวเข้านอนปกติวันนั้นผ่านไปก็เหตุการณ์ปกติไปเลยค่ะจนพอถึงช่วงวันพระอีกค่ะพี่ในคืนวันพระคืนนี้จะเป็นคืนที่สามฝันอีกฝันเหมือนเดิมเลยค่ะว่ามีองค์เทพอะค่ะหลายๆองค์
แล้วก็ชี้หน้าเข้ามาที่ผู้หญิงที่สวมหัวชดาค่ะหัวชดาคนนี้มาอีกแล้วมาแต่หัวสวมชดาแล้วก็มีเทพคอยล้อมรอบแล้วก็ชี้นิ้วบอกใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามาไม่ดีรีบออกไปต้องรีบออกไปมาไม่ดีคือแบบในฝันนางก็กลัวค่ะพี่แล้วก็อีกแล้วเหรอคือแบบทำไมต้องมาเห็นอีกแล้วเหรอเนี่ยนางก็ตกใจกลัวแล้วก็คือทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็เลยคอยดูว่าองค์เทพพวกนั้นนะคะจะทำอะไรคือจะทำยังไงทีนี้ก็นางก็มองมาแล้วก็แบบไม่พอใจอะค่ะก็แบบทำไมต้องไล่กูทำไมต้องทำแบบนี้กับกูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโกรธเขาก็ไม่พอใจพี่โอก็เลยแบบว่าไปทำอะไรให้วะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพอทีเนี้ยค่ะหลังจากที่แบบนางไม่พอใจมากๆหัวชดาที่ว่าไม่พอใจมากๆค่ะโกรธพอโกรธแล้วหันมาแล้วก็แบบหลังจากที่พี่โอบอกว่ากูไปทำอะไรให้คือกูไม่ได้ทำอะไรให้เลยอะค่ะทีเนี้ยค่ะนางก็กรี๊ดเต่งเสียงกรี๊ดออกมาเลยแบบไม่พอใจอะค่ะเสียงกรี๊ดแรงๆแล้วสักพักมันก็แบบสลายหายไปอะค่ะพี่นางก็ตกใจตื่นพอทีนี้ตกใจตื่นตอนเช้าเนี่ยค่ะเล่าให้หนุดฟังเลยค่ะหนุดเอาอีกแล้วนั้นเนี่ยฝันอีกแล้วหนุดได้ไปทำอะไรไหมหรือทำอะไรมาหรือเปล่านุชก็อ้ําอึ้งอะค่ะนุชไม่พูดอะไรก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนุชเปล่าทําอะไรพี่โอก็บอกว่าบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะบอกมาดีๆว่าไปทําอะไรทําไมถึงแบบพี่ฝันแบบนี้เนี่ยปกตินอนต่างที่คือถ้าเขาเป็นคนมีเซนส์อะเขานอนต่างที่คือเขาจุดธูปจุดอะไรบอกไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้จนนุชอะค่ะสารภาพเลยบอกพี่หนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยคือวันนั้นนะคะวันที่พี่โออะไปเห็นนุชเอาธูปจุดวายต้นไม้ข้างหลังอะค่ะธูปสองดอกนะใช่ค่ะหลังจากที่พี่โอต่อว่าแล้วเดินเข้าห้องไปอะค่ะหนูอะได้ทำการพูดบอกกับต้นไม้ต้นที่วายค่ะบอกว่าต่อไปเนี้ยค่ะหนูคงไม่ได้มาไหว้อะไรแบบนี้แล้วนะคะพี่หนูเขาไม่ชอบเขาไปพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าพี่หนูเขาไม่ชอบหนูคงไม่ได้เอาอะไรมาไหว้แบบนี้แล้วนะแล้วก็ถ้าไม่พอใจอะไรอ่ะไปต่อว่าพี่สาวหนูเอาเองนะ อย่ามาลงกับหนูอันนี้เรียกชิงแล้วเนี่ยคือโยนขี้ใส่เลยอะค่ะพี่แล้วพี่พอหลังจากพี่โอได้ยินแบบนั้นนะคะคือโกรธมากหลังจากที่นางโกรธอะค่ะนางอะว่าใส่นุชเป็นชุดเลยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือพี่อยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะอยู่ไปคนเดียวเลยแล้วต่อไปนี้ก็คือหากินใครหากินมันคือไม่ต้องคุยกับพี่แล้วนะคือโกรธมากๆจนแบบนุชบอกว่าพี่หนูขอโทษหนูไม่ตั้งใจหนูจะไม่ทำอีกแล้วแต่พี่โอยืนการคำเดียวเลยค่ะว่าไม่พี่โอก็เลยต้องย้ายอะค่ะย้ายออกจากห้องนั้นนะคะคืออยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ปล่อยให้นุชนอนอยู่ที่นั่นคนเดียวไปเลยแต่หลังจากนั้นก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านุชยังอยู่ห้องนั้นหรือเปล่าหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าพี่โออะก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อนแต่หลังจากย้ายที่อยู่ไปอยู่กับเพื่อนได้ไม่นานนะคะก็ไปได้งานบนฝั่งแทนครับก็เลยไม่ได้ทำงานบนเกาะ อีกเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ตั้มโอ้ยผมเข้าใจนะฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยเจตนาของคนที่ชื่อนุชที่ว่าเป็นเพื่อนของคุณโอเนี่ยนะครับแต่ผมเข้าใจแบบนี้ว่านุชเองเนี่ย อาจจะมีความเชื่อในเรื่องของคุณใสหรือเปล่าหรืออาจจะแบบสามารถที่จะสื่อสารกับเรื่องของพูดผีวิญญาณได้อาจจะแบบเลี้ยงผีไหมแต่คงไม่ถึงขนาดเลี้ยงผีหรอกแต่เชื่อว่าด้วยเจตนาของเขาอยากจะให้แบบช่วยดูแลอะไรนิดหน่อยเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ากรรมวิธีของเขาเนี่ยมันมาขัดแย้งกับตัวของคุณโอ
ซึ่งจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณโอเหมือนจะเป็นคนที่มีเทพนะคอยดูแลอยู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าส่วนตัวของคุณโอนั้นเนี่ยเขานับถือบรรดาเทพเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งพอบรรดาเทพเหล่านี้รู้ว่าสิ่งที่นุชทำเนี่ยนะครับก็คือการไหว้วานวิญญาณอะไรเงี้ยให้มาช่วยดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมาจริงๆปุ๊บไม่พอใจนะสาเหตุก็นี่แหละที่เราเฉลยไปเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแค้นอ่ะพยายามจะเข้าหาคุณโอโกรธแค้นว่าเนี่ยฉันแทนที่จะได้แบบได้กินเครื่องเส้นไหว้หรือการนำทำบุญอะไรมาให้เนี่ยฉันไม่ได้เลยแล้วกลายเป็นว่านอกจากเข้าไม่ได้ยังถูกกันจากบรรดาเทพที่คุ้มครองของตัวคุณโออยู่ด้วยก็เลยเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ถือว่าโชคดีที่คุณโอนั้นยังคงมีเหล่าทวยเทพเนี่ยคอยดูแลอยู่จะเห็นได้ว่าตอนจังหวะที่รถล้มอยู่บนบริเวณน่าจะบนเนินเขาเนี่ยเหมือนมีเงาคอยดูแลปกปักคุณโออยู่ไม่ให้รถล้มลงมาแบบ 100% แบบหนักๆอ่ะเออแล้วก็เชื่อว่าเงาที่ผลักคุณโอมาก็น่าจะเป็นทางฝั่งฝ่ายของคุณนุชนะฮะผมมองอย่างนี้นะง่ายๆแหละน่าจะแบบนั้นนะคะพี่ก็แล้วการจุดธูปเนี่ยนะครับ2ดอกเนี่ยนะฮะผมไปดูข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเกิดจุดธูป1ดอกเนี่ยก็คือการไหว้ศพเจ้าที่วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในชั้นเทพแต่ถ้าจุดธูป2ดอกเนี่ยเขาว่าเป็นการบูชาเจ้าที่นะครับจุด3ดอกบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วน5ดอกก็บูชาพระรัตนตรัยไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่สิ่งที่คุณนุชทำเนี่ยจุด2ดอกก็คือเหมือนกับการไหว้เจ้าที่นั่นเองโอ้แล้วถ้ามองในมุมของนุชที่จุด2ดอกเพื่อบูชาเจ้าที่นั่นเท่ากับว่าพื้นที่บ้านที่คุณโอ๋นอนอยู่เนี่ยก็จะต้องดูแลด้วยเจ้าที่ถูกไหมฮะแต่ด้วยความที่คุณโอ๋มีเทพอยู่เนี่ยท่านก็เลยไม่พอใจด้วยมาบวกกับคำพูดของนุชที่พูดส่งท้ายอีกเนาะอ้าวเงียบเลยประมาณใช่นะฮะโอ้เรื่องราวสุดท้ายท้ายสุดก็คือคุณโอ๋เองก็ได้งานใหม่เนาะก็ไปอยู่บนฝั่งนะครับส่วนของคุณนุชก็ยังอยู่บนเกาะเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้นะเกาะที่ว่าเนี่ยผมเคยไปเที่ยวฮะทุกท่านฮะคุณอุ้มต้องบอกเลยว่าพอขึ้นไปที่ท่าเรือเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอขึ้นไปบนเกาะปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็เรียบชายทะเลไปสำรวจเขาเรียกว่าธรรมชาติด้วยแต่ถ้าไปทางฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเมืองเนาะเป็นซิตี้อยู่นะใช้คำว่าพอเลี้ยวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงหลังจากคุณเลี้ยวขวาไปได้สักพักโอ้โหทางเนี่ยใครไม่เคยไปเนี่ยผมต้องใช้เลยว่าถนนที่เกาะแห่งนี้ปราบเซียนมากมันเป็นทางชันไม่ใช่ชันแค่แบบเหมือนขึ้นสะพานลอยเหมือนขึ้นสะพานข้ามแยกที่เราเห็นในกรุงเทพแต่ชันแบบขึ้นไปเลยอ่ะใครที่ขับรถใหม่ๆไม่ได้เลยนะที่เป็นชันแล้วก็ชันแบบหักศอกก็มีนะคะถูกมันชันขึ้นไปแล้วแบบโค้งหักศอกแล้วหมุนขึ้นไปอีกโอ้โหมันจะชันอะไรขนาดนั้นนะผมไปแล้วแบบขนาดเกียร์แบบผมใช้เกียร์ออโต้อ่ะดันมาสุดเลยข้างล่างสุดนะใครที่ขับเกียร์บอกเลยว่ามือใหม่เนี่ยไม่แนะนำเลยนะต้องให้คนที่เขาชำนาญทางขับให้จริงๆการจังหวะการเร่งอะไรเงี้ยอันตรายมากนะครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมานี่คือโอ้โหแล้วโดยมอเตอร์ไซค์อย่างในเรื่องที่พี่โอขี่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ออโต้หรือเปล่าถ้าปล่อยไหลลงมาเนี่ยแล้วเบรกแบบใช้หนักมากๆมันร้อนเนี่ยโอกาสเบรกเขาเรียกว่าเบรกแตกหลุดไปมีนะอันตรายนะโอ้ต้องระวังให้มากนะฮะนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านประสบการณ์การเล่ามาจากคุณอุ้มนั่นเองฮะเรื่องของปากพร้อยนั่นเองครับคำว่าปากพร้อยก็คงจะมาจากเพื่อนของคุณโอ๋ตัวดำเนินเรื่องนั่นเองนะที่ไปพูดกับด้านหลังบ้านเนาะนะไปจุดธูปสองดอกโอ้น่ากลัวนะครับเรื่องนี้นะก็ต้องเข้าใจแหละเจตนาเขาก็คงอยากจะแบบอยากจะให้ช่วยมาดูแลแหละแต่ก็คงจะแบบขัดแย้งกันนะเอานี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องฮะคุณอุ้มแหมเล่าดีมากผมเคยคุยกับคุณอุ้มเลยผมไม่ได้ใจ
ไม่เคยคุยค่ะเป็นครั้งแรกแต่พี่ตั้มเคยมาคอมเมนต์ถามว่าแบบประมาณว่าหนูขายข้าวปลาแกะเหรออุ๊ยอ๋อเดี๋ยวที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนมันเปิดเผยได้อ๋อได้ Facebook อันนั้นใช่ไหมวันก่อนที่พี่ไปทักเราเห็นเราโพสต์ว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วเราขายข้าวปลาแกะอยู่เป็นข้าวที่แบบแกะก้างออกอ่ะแล้วก็ใส่แพ็คเป็นโฟมไม่ใช่โฟมดิกล่องพลาสติกใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อยากกินพี่ชอบกินมากข้าวปลาแกะโอ้แล้วเราขายที่ไหนยังไงเนี่ยบอกหน่อยอยู่ที่ศรีราชาค่ะอยู่แถวจีคอนโดเส้นอัสสัมชัญนะคะจังหวัดชลบุรีศรีราชาใช่ค่ะขยายนิดนึงมีร้านนั่งชิลนะพี่ใครอยากมาลองเปิดประสบการณ์บรรยากาศผีๆก็ลองมาได้เพราะว่าเร็วๆนี้ค่ะคือเรื่องก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าอยู่เป็นหมู่คณะค่ะที่ว่าเจอกันเป็นหมู่คณะน้องที่ว่าเขามาซื้อข้าวที่ว่าเขาบอกว่าเขาตามหนูมาจากเดอะช็อคมาจากในเดอะช็อคไงค่ะเขาอะมาบอกว่าพี่ไม่ต้องแปลกใจหรอกถ้าพี่เห็นนะเพราะว่าสุดเส้นรางรถไฟที่อยู่ข้างหลังร้านพี่อ่ะหลายคดีมากเลยอุ้ยจริงเหรอใช่ค่ะโอเคแต่เราจะไม่พูดถึงนะว่าคดีอะไรแต่คือมีเรื่องร้ายๆไม่ดีเกิดขึ้นหลังร้านของเราเนี่ยถูกใช่ป่ะใช่ค่ะพี่เยอะมากโอ้นะเอาใจช่วยนะพี่ก็ตัดตรงนี้ไปก็ถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจก็ขอให้เขาค้าขายร่ำรวยคุณอุ้มเนาะแล้วก็ถ้าฝั่งด้านหลังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ช่วยมาอวยพรให้ธุรกิจของเราขายได้ดีและการข้าวปลาแกะนะครับโอ้วันหน้ากลับมาเล่าหน่อยอยู่บริเวณอย่างนั้นไปเจออะไรบ้างหลังบ้านเจออะไรหลอนๆอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะเคยแวะไปรอบที่แล้วเล่ากับพี่ป่องไปแล้วเอาเหรอค่ะแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ไงคะว่าตรงที่อยู่อ่ะมันเป็นมายังไงรู้แค่สั้นๆว่ามันเคยเป็นจุดทิ้งสารเก่ามาก่อนโอ้แล้วก็ลูกค้ามาบอกด้วยพี่หลังบ้านพี่เนี่ยเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนเห็นนะคะหลายคนน่ากลัวนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็ถ้าเราแบบเขาเรียกว่าไงเจตนาสุจริตในการค้าขายไม่ได้คิดไม่ได้ไปโกงไปอะไรใครอะไรเงี้ยเขาคงไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาอะเนาะต่างคนต่างอยู่นั่นแหละนะครับเอาขอบพระคุณมากไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลโอ